เคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินตึกรถไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในโลกทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันดีกว่าจะมาเป็นสถานที่อันสวยงามเรื่องชื่อล้วนใช้งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างไม่น้อยคลิปนี้เอ็นคอยออสจะพาไปรู้จัก10อันดับโครงการก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลกมาดูกันว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะตั้งอยู่มุมไหนของโลกกันบ้างห้า阿拉斯加ไปลายงบประมาณก่อสร้าง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 278,000 ล้านบาทอลาสก้าไปลายหรือทอส่งน้ำมันเป็นทอส่งน้ำมันดิบที่ยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่ในรัฐอลาสก้าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1973และสร้างเสร็จในปี1977ถูกส่งมาจาก11สถานีสูบน้ำมันในอลาสก้าผ่านท่อเส้นเดี่ยวที่มีระยะทางกว่า 1,288 กิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร22เซนติเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้มากถึง 2,136,000 บาร์เรลต่อวันหรือถ้าคิดไม่ออกกันนะครับให้ลองนึกถึงสระว่ายน้ำแข่งโอลิมปิกกว้าง25เมตรยาว50เมตรลึก2เมตรสามารถจุน้ำได้ถึง 2,500,000 ลิตรนั่นแหละครับน้ำมันดิบถูกส่งไปยังสหรัฐต่อวันมีปริมาณเกือบเท่าสระว่ายน้ำแข่งของโอลิมปิกจุดประสงค์คือต้องการส่งน้ำมันไปกักเก็บคลังเก็บน้ำมันในสหรัฐอเมริกาแต่น้ำมันดิบที่ถูกส่งมาจากอลาสก้านั้นจะไม่ถูกนำไปใช้แค่เก็บไว้เท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นมาตราการความมั่นคงของชาติแต่สหรัฐกลับไปเอาของประเทศอื่นมาใช้และสุดท้ายประเทศที่เหลือน้ำมันเป็นประเทศสุดท้ายก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นการวางแผนในอนาคตของสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มคิดแบบแผนมาแล้วกว่า50ปีก่อนเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรัลอาร์ฟอร์ดงบประมาณก่อสร้าง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 450,000 ล้านบาทเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรัลอาร์ฟอร์ดเป็นสุดยอดเรือบรรทุกเครื่องบินและทันสมัยที่สุดในขณะนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2009ว่าจ้างโดยบริษัท Newport New Shipbuilding เป็นผู้สร้างเรือและมีโปรเจกต์ในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรัลอาร์ฟอร์ดถึง10ลำกันเลยแม่สหรัฐเงินเหลือจริงๆครับมีระวังขับน้ำถึง 100,000 ตันหรือสามารถบรรทุกได้ถึง 100,000 ตันนั่นเองมีขนาดความยาว337เมตรกว้าง78เมตรและสูง76เมตรในตัวเรือมีถึง25ชั้นสามารถบรรทุกเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ได้มากกว่า75ลำขับเคลื่อนด้วย A1B PWR Nuclear Reactor ถึง2เครื่องให้กำลังสูงสุดถึง 280,000 แรงม้าเป็นสุดยอดโปรเจกต์การวางแผนการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาสามอับรอยุนไบทาวเวอร์งบประมาณก่อสร้าง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 520,000 ล้านบาทอับรอยุนไบทาวเวอร์หรือโรงแรมหอนาฬิกาแห่งเมืองมักกะหรือเมกกะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเป็นทาวเวอร์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของประกอบด้วยโรงแรมตึกระฟ้า7หลังสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2012ในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียอาคารเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโครงการบริจาคของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่มีเป้าหมายในการสร้างความทันสมัยให้กับเมืองในด้านบริการต่างๆในการแสวงบุญใกล้กับมัสยิดอันฮารอมที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามและใหญ่ที่สุดในโลกอับรอยุนไบทาวเวอร์มีความสูงถึง601เมตรรวมเสาอากาศเข้าด้วยมีจำนวนชั้นถึง120ชั้นส่วนของอาคารใช้พื้นที่ในการสร้างถึง 316,638 ตารางเมตรหรือเทียบเท่ากับ33สนามฟุตบอลมีจำนวนลิฟต์ถึง96ตัวอาคารโรงแรมกลางซึ่งมีหอนาฬิกาหลวงมักกะ
เป็นหอที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาคารที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียสูงที่สุดอันดับที่3ของโลกและโครงสร้างอิสระที่สูงที่สุดอันดับที่5ของโลกอาคารหอนาฬิกามีพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกาซึ่งอยู่ใน4ชั้นบนสุดของตัวอาคารสองคริโกเจสแดมหรือเขื่อนซานเซียตาป้าหรือเขื่อนสามหุบเขาหรือเขื่อนสามผาโอ้หลายชื่อจังเหมือนเดิมครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับพูดแตกเหรอพูดแตกเหรอฮะงบประมาณก่อสร้าง 31,765 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,103,000 ล้านบาทเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของปีพ.ศ.2550ของประเทศจีนลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนแบบคอนกรีตถ่วงน้ำหนักกั้นขวางแม่น้ำแยงซีเขื่อนซานเซียตาป้าเป็นเขื่อนแรกของจีนที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นเขื่อนที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานโดยมีแผนในการสร้างโครงการนี้เมื่อปีพ.ศ.2462หรือ103ปีมาแล้วนานมากคนริเริ่มโครงการคงไม่ได้อยู่ดูผลงานของตัวเองแล้วมั้งครับวัตถุประสงค์ของการขอสร้างเขื่อนใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักและป้องกันน้ำท่วมซึ่งในขณะที่สร้างเขื่อนนั้นมีผู้อพยพจากน้ำท่วมบริเวณโดยรอบมีถึงประมาณ 1,350,000 คนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดในการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขื่อนซานเซียตาป้ามีความสูงถึง185เมตรกว้าง115เมตรความยาวสันเขื่อนมีความยาวถึง 2,335 เมตรพื้นที่รับน้ำกินพื้นที่ถึง1ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนลองคิดตามผมในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรนั่นแหละครับพื้นที่รับน้ำมีพื้นที่พอๆกับประเทศไทยถึง2ประเทศใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถึง32เครื่องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 22,500 เมกะวัตต์มาถึงอันดับที่1สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station หรือ ISS งบประมาณก่อสร้าง 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 3,678,000 ล้านบาทเป็นการร่วมมือในการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติโดยมีหน่วยงานด้านอวกาศ5หน่วยจากชาติต่างๆจากสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นแคนาดาและสหภาพยุโรปเป็นห้องทดลองและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งถูกประกอบขึ้นในวงโคจรต่ำของโลกการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1998และมีแผนดำเนินการเสร็จในปีค.ศ. 2012เราสามารถมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลกแต่แอดไม่เคยเห็นเลยเนื่องจากสถานีอวกาศแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในระดับวงโคจรของโลกโดยมีมวลมากกว่าสถานีอวกาศใดๆที่มนุษย์เคยสร้างมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดสถานีอวกาศนานาชาติมีน้ำหนักถึง 444,615 กิโลกรัมมีขนาดความยาว73เมตรกว้าง109เมตรห่างจากพื้นผิวโลก422กิโลเมตรเดินทางด้วยความเร็ว 7.66 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ 27,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา1วันโคจรรอบโลกไปถึง15ครั้งสถานีอวกาศนานาชาติทำหน้าที่เป็นห้องทดลองวิจัยอย่างถาวรในอวกาศทำการทดลองด้านต่างๆเช่นชีววิทยาชีววิทยามนุษย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาซึ่งต้องอาศัยการทดลองในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยมากๆสถานีอวกาศแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทดสอบสำหรับระบบกระสวยอวกาศที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับปฏิบัติการระยะยาวเพื่อการไปสู่ดวงจันทร์และดาวอังคารเป็นโครงการและสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดและมีความทันสมัยมากที่สุดแม้จะผ่านไปแล้วกว่า24ปีเอ็นคอยออสขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมก
กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ